หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3จ่าดาวเหนือเดินย้อนไปที่หม้อกาแฟอีกครั้งเพื่อเพิ่มปริมาณกาแฟเพียงชั่วครู่ก็ยิ้มออกมาได้แล้วเดินเข้าหาจ่ายุทธพงศ์ยุทธของเรา3คน1รังเป็นกลไหวมั้ยวะผมว่าไหวนะพี่ก็คงเหมือนเก่านั่นแหละ จ่าดาวเหนือหัวเราะเพราะแผนการทั้งหมดเริ่มเคลียร์ก่อนจะยิ้มเข้าหาพันเอกนอร์แมนออลไรท์เคอร์เนลทุกอย่างเคลียร์คนของผมแบ่งออกเป็น4พวกเข้ายึดรังปืนกลของมันพร้อมกันเลยพอยึดได้ก็เริ่มการโจมตีใหญ่ทันทีถ้าหากว่าจะมีพวกมันสักคนรอดจากรังปืนกลไปส่งข่าวให้พวกมันได้มันก็คงไม่ทันการแล้วล่ะขณะเดียวกันก่อนที่ผมจะเริ่มเข้ายึดเราจะวางกำลังรอบค่ายให้พร้อมเมื่อการโจมตีเริ่มให้เคลื่อนกำลังเข้าปิดล้อมทันทีโอเคไหมครับโอเคดีมากนอสตาเป็นความคิดที่ดีว่าแต่ว่าชุดทั้ง4ของคุณจะทำงานได้สำเร็จพร้อมกันล่ะไม่เป็นไรครับถึงไม่พร้อมเวลาคงห่างกันไม่มากหรอกเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงจ่าดาวเหนือก้มลงมองแผนที่โซ่ทรงบนโต๊ะสี่เหลี่ยมนั้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาที่ตั้งของปืนกลว่ามันควรอยู่ณจุดใดแล้วล้วงสมุดโน้ตออกมาจากกระเป๋าจัดการจดพิกัดที่สงสัยเอาไว้ก่อนผมจะเข้ายึดลังปืนขอให้เครื่องบินไปบินวนเวียนอีกสักครั้งก็แล้วกันเพื่อกลบเสียงเคลื่อนที่ของทุกคนกับเพื่อหันเหความสนใจของมันด้วยแล้วถ้าทำได้หาทางให้มันยิงขึ้นมาเลยเพื่อเราจะได้รู้ที่ตั้งของมันได้เร็วขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาพวกผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้สำหรับที่ตั้งปลส.กับที่ตั้งผู้ตรวจการหน้าปืนใหญ่ขอให้ผมพิสูจน์ทราบในรายละเอียดซะก่อนแล้วผมจะแจ้งให้รู้ทีหลังแล้วคุณจะเริ่มออกลาดตระเวนเมื่อไหร่นอสตาพันเอกนอร์แมนถามผมว่าเริ่มพรุ่งนี้เลยจ่าดาวเหนือตอบแล้วทางพันตรีไผ่จะเริ่มได้เมื่อไหร่ผมว่าเริ่มได้เลยก็ได้ครับส่งคนเข้าที่พร้อมเครื่องบินก็เริ่มทำงานได้เลยจ่าดาวเหนือสรุปเอาง่ายๆแล้วกลับไปนั่งที่เก่าที่มาตอนแรกจิบกาแฟด้วยมาดอันสุขุมในลักษณะของคนที่ใช้ความคิดอย่างหนักแต่คนยังจ่าดาวเหนือนั้นกลับไม่เคยอับจนความคิดเลยอีกไม่นานเกินรอที่เลือดจะต้องนองแผ่นดินอีกครั้งเสร็จจากการวางแผนการใช้กำลังและอาวุธในการจู่โจมจ่าดาวเหนือจ่ายุทธพงศ์พันตรีโรเจอร์และพันตรีคอร์ลินต่างกลับมาที่พักโดยที่ทั้งหมดจากชุดที่เข้าประชุมต่างได้รับคำสั่งจากพันเอกนอร์แมนว่าให้พร้อมสำหรับการเรียกติดต่อทางวิทยุตลอด24ชั่วโมงเพราะขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว้ก็ได้ซึ่งไม่ยากอะไรกับการใช้วิทยุไอคอมในการติดต่อและในระหว่างที่พักของพวกนักล่ารับจ้างอุปกรณ์ต่างๆเช่นวิทยุกล้องเล็งได้รับการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ใหม่หมดกระบอกเก็บเสียงเปลี่ยนอันใหม่แม้ว่าอันเดิมจะเพิ่งผ่านการใช้งานไปได้เพียงครั้งเดียวก็ตามทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพกระบอกเก็บเสียงอันใหม่ต้องทำการทดสอบสมรรถภาพด้วยก็เล่นทดลองยิงกันที่หน้าต่างหลังห้องพักโดยยิงลงพื้นดินแถวๆนั้นนั่นแหละไม่ต้องยุ่งยากแต่ประการใดอุปกรณ์ประเภทเครื่องยังชีพในป่าถูกแพ็คเข้าเป้หลังอย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นความเคยชินของพวกเขาเสร็จแล้วพวกคุณจะเริ่มออกเดินทางสักเวลาเท่าไหร่ดีพันตรีโรเจอร์ถามขณะที่มือก็ช่วยจัดของไปด้วยกล่าวว่าพอพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละครับจ่าดาวเหนือตอบขณะกำลังใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดกระสุนแล้วแยกประเภทเข้ากล่องแพ็กกันฝุ่นคุณแน่ใจหรือว่าระยะทาง15กิโลเมตรพวกคุณใช้เวลาเดินทางภายใน2วันน่ะความจริงแล้วผมสามารถเดินทางโดยใช้เวลาเพียงวันเดียวหรือครึ่งวันเท่านั้นแหละครับถ้าเส้นทางนั้นเป็นถนนคอนกรีตลาดยางข้างทางมีบาร์และไนท์คลับจ่าดาวเหนือแกล้งตอบแบบติดตลกซึ่งก็ทำเอาคนที่ฟังอยู่หัวเราะได้เหมือนกันในความหมายที่แท้จริงนั้นเพราะเจ้าตัวไม่สามารถจะหาคำตอบที่แน่นอนมายืนยันได้แต่จากข้อสันนิษฐานชั้นต้นที่ว่าคงใช้เวลาไม่เกิน2วันก็เพราะข้อมูลจากแผนที่ปรากฏที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆปรากฏอยู่เป็นระยะในพื้นที่มีหมู่บ้านเป็นระยะนั่นย่อมหมายความว่ามันคงต้องมีเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งพวกเขาคิดว่าคงจะอาศัยเส้นทางเหล่านี้เดินทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้และก็คงไม่ใช่เรื่องยากลำบากนักก่อนค่ำวันนั้นชุดปฏิบัติการพิสูจน์ทราบค่ายเวียดกงตอนเหนือของสนามบินทุ่งไห่หินทั้ง12คนอยู่ในชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำสนิทก้าวเท้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์2ลำณบริเวณลานจอดในสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวด้วยความมั่นใจการออกเดินทางในครั้งนี้คงเหมือนกับทุกๆครั้งโดยมีพันตรีอเมริกันทั้ง2คนร่วมไปส่งด้วยขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลอยตัวอยู่กลางอากาศ
ทั้ง12นักรบที่ต้องออกไปรบในดินแดงของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สนใจอะไรกับภาพภูมิประเทศสีดำอมเทาในพื้นที่ข้างล่างเลยคงปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปในอากาศที่มองผ่านช่องประตูเครื่องออกไปอย่างไร้จุดหมายเงินตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาต้องยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเปอร์เซ็นต์อัตราการเสี่ยงสูงจนน่ากลัวชีวิตพร้อมจะดาวดิ้นในทุกวินาทีหรือทุกย่างก้าวในภารกิจครั้งนี้มีการตกลงเงินรางวัลกันหัวละ 1,500 เหรียญสหรัฐและอาจจะมีแถมเป็นโบนัสอีก 1-2,000 เหรียญเป็นส่วนรวมหากผลการปฏิบัติงานได้ผลเกินคาดเงินดีขนาดนี้มีหรือที่คนอย่างนักล่าสังหารจากกองทัพไทยจะปฏิเสธและที่เหนืออื่นใดก็คือนักล่ารับจ้างมีหรือจะไม่รับกลิ่นไอดอลล่ายังหอมหวนอยู่เสมอมีหรือที่ใครจะอดใจได้เมื่อเป็นนักรบรับจ้างอยู่แล้วเชื่อเถิดว่าบรรดาทหารไทยที่ออกไปรบยังต่างบ้านต่างเมืองนั้นหากมิใช่เพื่อเงินแล้วจะมีสักกี่คนที่อยากจะไปเบี้ยเลี้ยงพิเศษเงินพ.ส.ร.หรือสิทธิต่างๆจากเหรียญตราคือสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีสักกี่คนที่จะรบเพื่อศักดิ์ศรีของชาติแล้วมาที่นักล่ารับจ้างบ้างล่ะแน่นอนเงินเป็นอันดับแรกส่วนศักดิ์และศรีของนักรบแห่งชาตินั้นเป็นอันดับรองลงมาเกือบครึ่งชั่วโมงที่เฮลิคอปเตอร์ลอยตัวในอากาศเท่าๆกับเวลาที่ทุกคนปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปสัญญาณเตือนจากนักบินปรากฏขึ้นทุกคนหายจากภวังค์กลับเข้าสู่ความพร้อมอีกครั้งกระทั่งเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำลงสัมผัสพื้นที่บริเวณหัวสนามบินทั้ง12คนก้าวลงอย่างมั่นใจในความมืดของค่ำคืนวันนั้นไม่มีใครพบเห็นการมาของพวกเขาเลยซึ่งก็ตรงกับความต้องการของคนที่มาอยู่แล้วกระทั่งเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำจึงดึงตัวเองลอยตัวกลับไปจอดที่บริเวณหอบังคับการบินและคงจะจอดอยู่ที่นั่นทั้งคืนและที่แน่ๆก็คือพันตรีอเมริกันทั้งสองในตำแหน่งในฐานยุทธการฝ่ายประสานการปฏิบัติการคงต้องประจำอยู่ที่บก.อยู่ในสนามบินทุ่งไหหินนั่นจนกว่าจะเสร็จภารกิจทั้ง12คนตรวจอุปกรณ์รายการบรรทุกอีกครั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยก็เริ่มเคลื่อนที่ทันทีทิศทางตามความยาวของรันเวย์สนามบินคือเครื่องกำหนดกระทั่งออกจากขอบเขตของสนามบินก็ได้พบทางเดินเท้าตัดเข้าสู่ป่าทึบทันทีรูปขบวนเป็นไปอย่างปกติที่เคยทำไอ้เล็กกับจ่ายุทธพงศ์เป็นชุดลาดตระเวนหน้าไอ้เปียกับไอ้มนเป็นชุดลาดตระเวนหลังในเวลาค่ำคืนบนเส้นทางการเดินแบบนี้คงไม่มีการซุ่มโจมตีถ้าหากข่าวการมาของพวกเขาไม่รั่วไหลและคงไม่มีกับระเบิดเพราะยังห่างไกลจากค่ายของมันทั้ง12คนจึงออกเดินทางอย่างเร่งด่วนได้ช่วงแรกของเส้นทางจากดาวเหนือกำหนดไว้ประมาณ 5-7 กิโลเมตรซึ่งจะเลยหมู่บ้านเผ่าม้งไปประมาณ1กิโลเมตรและคงจะไปได้ถึงภายในเวลาเที่ยงคืนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนตลอดเส้นทางที่ทอดไปตามสันเขาเรียบและสะดวกต่อการเดินป่าข้างทางทึบบ้างโปร่งบ้างบางช่วงมีไร่ฝิ่นและไร่ข้าวโพดของพวกม้งอากาศที่หนาวเย็นลมสงบน้ำค้างชุ่มโชกดูจะเหมาะสมกับพืชจำพวกฝิ่นเป็นที่สุดแต่ละต้นอวบใหญ่แตกกิ่งใหม่จนเป็นพุ่มพร้อมจะออกดอกออกช่อภาพลายฝิ่นที่เห็นนั้นหากมาอีกสักครั้งใน 2-3 เดือนข้างหน้าสีเขียวขจีของใบและยอดจะกลายเป็นสีขาวและแดงดาราดาษไปด้วยดอกของมันซึ่งจะเต็มพืชแผ่กิ่งก้านปกคลุมทั่วบริเวณไปหมดบนความสวยงามของมันนั่นแหละคือความตายที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติอย่างเลือดเย็นและโหดเหี้ยมจนสุดพรรณนาชาวเขากับฝิ่นเป็นของคู่กันณที่นั้นยังไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกมาได้โดยแท้จริงกฎหมายห้ามเสพฝิ่นก็ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาทุกอย่างยังดูห่างไกลเท่ากับความจริงแห่งอารยะอากาศที่เย็นแทบจับคู่หัวใจนั้นทั้ง12คนนักรบรับจ้างไม่อนาถรตรงกันข้ามเหงื่อจากภายในร่างกลับออกมาจนเปียกโชกไปทั้งเสื้อบ่งบอกและแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกายจ่าดาวเหนือสั่งพักขบวนเดินเมื่อเวลาก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนะบริเวณลานกว้างบนยอดเนินใกล้ๆนั้นก่อนหลับนอนก็ไม่ลืมจะรายงานพิกัดที่อยู่ตัวเองให้พันตรีโรเจอร์ได้รับทราบเอาไว้เสร็จแล้วก็หลับลงยังมีความสุขเป็นการหลับอย่างง่ายดายด้วยเวลาที่นับดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ถึง10ดวงด้วยซ้ำไปรุ่งเช้าจ่าดาวเหนือสั่งตัดเส้นทางขึ้นยอดเนิน840ซึ่งสูงสุดของบริเวณนั้นเพราะต้องการจะตรวจการพื้นที่ในรัศมี10กิโลเมตรและเพื่อกำหนดที่ตั้งโดยประมาณของค่ายเวียดกงให้ได้ในระยะแรกก่อนอาหารเช้านั้นพวกเขาเดินไปกินไปเหมือนเป็นภัตตาคารเคลื่อนที่ก่อนเที่ยงพวกเขาก็ถึงยอดเนินที่ต้องการด้วยเส้นทางคนเดินที่มีอยู่แล้วภูเขาในลาวดูจะสะดวกอยู่อย่างก็คือส่วนใหญ่จะมีทางเดินถึงยอดเขาเกือบทุกลูกมันเป็นเส้นทางสัญจรของพวกชาวเขาสารพัดเผ่าที่มีทั้งสิ้นถึง68เผ่าด้วยกันพ
วกเขาใช้การดำรงชีพในป่าการหาของป่าเป็นอาชีพหลักและนั่นคือสิ่งช่วยในการเดินทางของพวกนักรบรับจ้างจ่าดาวเหนือเดินสูบบุหรี่เพ่งมองภูมิประเทศไปรอบตัวเฮลิคอปเตอร์บนฟ้าที่บินสูงประมาณ 15,000 ฟุตมีพันตรีอเมริกันทั้ง2บินมาด้วยนั้นได้รับการติดต่อวิทยุจนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วจึงบินจากไปในทิศทางตรงข้ามกับที่มาภาพของชุดลาดตระเวนทั้ง4ชุดที่พันเอกนอร์แมนเคยจัดส่งออกมาสะท้อนในความรู้สึกโดยไม่ตั้งใจในสถานการณ์รบคนที่ทำการรบเท่านั้นที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพการหายการสาบสูญของพวกเขาเหล่านั้นมันไม่ใช่การละลายหายวับไปในอากาศธาตุแต่มันเป็นการตายชนิดที่ก่อนตายพวกเขาได้พบความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสตำราวิชาทรมานคนนั้นใครๆก็รู้ว่าพวกเวทกงมันคือต้นตำรับมันเป็นนักคิดค้นที่สุดแสนจะฉลาดปราดเปรื่องทหารอเมริกันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งซึ่งมันต้องทรมานให้สาแก่ใจก่อนตายลงไปมันมักไม่ทำอะไรให้ศัตรูตายในทันทีทันใดโดยไม่พบความทารุณเสียก่อนจ่าดาวเหนือเผลอตัวเอื้อมมือไปสัมผัสกระดุมเสื้อเม็ดบนโดยไม่รู้ตัวใจนั้นคิดอยู่ว่าหากเขาต้องประสบชะตากรรมเหมือนพวกลาดตระเวนชุดก่อนๆแล้วคงต้องขอพึ่งไซยาไนด์ในกระดุมเม็ดนี้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องพบความเจ็บปวดทรมานและเพื่อไม่ให้มันได้มีโอกาสทดลองวิชาทรมานคนวิธีใหม่อีกถ้าหากมันจะมีจ่าดาวเหนือคิดถึงตัวเองแบบนี้แต่ลูกน้องอีก11คนจะคิดอย่างไรนั้นไม่ทราบแผนที่1ต่อ 50,000 ที่กางอยู่ข้างหน้าถูกจ่าดาวเหนือใช้ดินสอไข่สีแดงวงไว้โดยประมาณพร้อมชี้แจงให้ทุกคนในชุดได้รับรู้ทั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อว่าหากตัวเองต้องตายคนอื่นจะได้รับหน้าที่ต่อได้ทันทีขบวนลาดตระเวนออกเดินทางต่อไปอีกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยที่หมายยอดเนินข้างหน้าระยะ3กิโลเมตรในความเชื่อของจ่าดาวเหนือนั้นเชื่อว่าคงไม่มีอะไรในช่วงนี้ทั้งกับระเบิดทั้งพวกลาดตระเวนและการซุ่มโจมตีจากพวกมันคงเหลือแต่ชาวบ้านชาวเขาในพื้นที่เท่านั้นที่ต้องระวัง